ดล70ปีทองทรงครองราชทศธรรมนำชาตินิรัติสัยกว่า 4,000 โครงการหลวงห่วงพระไทยเพื่อราชได้ร่มเย็นเป็นนิรันดร์พระประชวรมวลนาครร้อนรันทดสดับข่าวสวรรคตสุดโศกสันต์66ล้านประชาร่ำจาบันน้อมจิตส่งสู่สวรรค์คาลัยเทอมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสากลจำกัด รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel พบกับผมตั้นครับในการขับรถนะครับสิ่งที่เรามักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับยิ่งถ้าเป็นถนนที่มีความคดเคี้ยวสูงมีเหวหรือว่าเป็นถนนบนสะพานเนี่ยความเสี่ยงก็จะยิ่งมากขึ้นเป็นพิเศษช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับเราก็เลยจะมานำเสนอเรื่องราวของราวกันกระแทกไอเดียเจ๋งๆที่จะช่วยเป็นเกราะป้องกันรถไม่ให้ตกถนนแถมยังช่วยป้องกันให้คนปลอดภัยจากอุบัติเหตุได้เรื่องราวของมันจะเป็นยังไงต้องติดตามให้ได้นะครับในช่วงจับชีพจรส่วนช่วงเปิดอกวันนี้นะครับจูนมีแบตเตอรี่คุณภาพสูงหลากหลายรูปแบบลิขสิทธิ์แท้จากเยอรมันมาแนะนำให้ผู้ชมได้ดูกันครับซึ่งจูนการันตีเลยนะครับว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่างเราๆแน่นอนรอติดตามให้ได้นะครับในช่วงเปิดอกส่วนช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับเตรียมตัวพบกับการกลับมาของ Toyota Supra ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่ากลับมาอย่างมิดชิดมิดมากๆนะครับแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากรูปทรงเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามครับรอไปคาดเดาพร้อมๆกันได้ในช่วงรหัสลับ DNA จบแล้วก็มาชมซูเปอร์คาร์เจเนอเรชันใหม่จากงาน Consumer Electric Shows กันต่อสัปดาห์นี้ครับเราจะเสนอรถจากค่ายที่เป็นข่าวดังเมื่อไม่นานมานี้นั่นก็คือ Volkswagen นั่นเองซึ่งงานนี้ครับเขาก็เลยมาเปิดตัวรถ Volkswagen Bus E คันใหม่เพื่อเป็นการแก้ตัวกันซะหน่อยรอติดตามผลงานของเขาได้นะครับในช่วง X-rayและสำหรับใครที่เป็นแฟน Volvo นะครับก็ต้องห้ามพลาดกันเลยครับกับช่วงกายวิภาคซึ่งวันนี้พี่น้องลองรถของเรานะครับได้นำรถ Volvo XC90 มาทดสอบให้คุณผู้ชมได้ชมกันติดตามกันให้ได้นะครับจบแล้วครับกลับมาเสพข่าวสารรอบดึกในวงการยานยนต์กันก่อนเข้านอนนะครับวันนี้ช่วงคอหอยลูกกระเดือกมีทั้งข่าวในและก็ต่างประเทศมาฝากอีกเช่นเคยและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะครับทางรายการของเราก็มีคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์มาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอีกเช่นเคยของรางวัลสำหรับ5 ท่านแรกที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่ครับทั้งหมดนี้ในคณะโตมี่อีกสักครู่เดียวครับ